ผมเกริ่นเอาไว้ว่าวันนี้ผมจะเล่าให้คุณผู้ชมได้ฟังเกี่ยวกับเรื่องการไปตรวจหาโคโรนาไวรัสของผมเองนะฮะไปตรวจโควิด-19 นั่นเองคือเรื่องมันเริ่มจากการที่เมื่อวันก่อนถ้าจำกันได้นะครับตอนที่เรากำลังสัมภาษณ์คุณ V Violet อยู่นะฮะระหว่างสัมภาษณ์อยู่นั้นผมก็ไอออกมา1ครั้งนะฮะ V ก็บอกเอ้ยเป็นหรือเปล่าผมก็บอกไม่เป็นน่าจะเป็นหวัดเฉยๆเพราะว่าผมเป็นคนแพ้อากาศง่ายนะครับแต่พอวันรุ่งขึ้นผมก็เริ่มรู้สึกตัวว่าเฮ้ยไม่ปกติเป็นหวัดแน่ๆแต่ว่าเราก็แยกไม่ออกว่าอะไรคือหวัดอะไรคือโควิดด้วยนะฮะเนื่องจากว่ามันยังเป็นเรื่องที่ใหม่อยู่ค่อนข้างมากทางที่ดีก็เลยไปหาหมอเลยก็แล้วกันนะครับผมก็เลยไปหาหมอประจำของผมนะฮะที่โรงพยาบาลสมิติเวชสุขุมวิท นะฮะยังไออยู่เลยครับและเมื่อไป คุณหมอก็ตรวจให้ผมแล้วก็ตรวจเข้าไปแล้วก็บอกว่าเป็นหวัดแน่ๆแต่เนื่องจากว่าหวัดเนี่ยมันเกิดจากเชื้อไวรัสนะฮะและบังเอิญไอ้ตัวโควิด-19 ก็เกิดจากเชื้อไวรัสเหมือนกันดังนั้นทางที่ดีตรวจเลยไหมเพราะว่ามันอาจจะเป็นก็ได้ผมก็เลยโอเคไหนๆก็มาแล้วก็ลองตรวจแต่ด้วยความในใจก็ไม่ค่อยสบายใจนักนะฮะด้วยความที่ก็รู้ว่าเวลาตรวจมันต้องโดนอะไรแยงเข้าไปในจมูกค่อนข้างลึกเลยทีเดียวแล้วคือได้ยินเขาล่ำลือกันมาว่ามันจะเจ็บนะฮะก็ผมก็เป็นคนป๊อตคนหนึ่งนะฮะไม่ได้เป็นคนกล้าหาญชันชัยขนาดนั้นแต่เมื่อเรารับปากคุณหมอว่าจะตรวจแล้วก็เลยก็เลยตรวจเลยนะครับบรรยากาศการตรวจความจริงแล้วมันง่ายมากเลยครับมันจะเป็นลักษณะแบบ fast track นะฮะที่ซึ่งตอนนี้ความจริงแล้วหลายๆโรงพยาบาลก็มีการตรวจแบบ fast track แล้วนั่นก็คือคุณอยู่บนรถเลยแล้วก็ขับไปถึงแล้วเขาก็เข้ามาตรวจคุณโดยที่คุณไม่ต้องลงจากรถเลยวันที่ผมไปที่สมิติเวชเนี่ยจริงๆตอนแรกผมก็เข้าไปในโรงพยาบาลนะฮะเพราะต้องไปตรวจเรื่องหวัดนี่ก่อนแต่ว่าเมื่อถึงเวลาที่จะต้องไปตรวจหาโควิด-19 เนี่ยนะฮะผมก็ต้องไปขึ้นรถอีกทีแล้วก็ขับไปในจุดที่เป็น fast track นะฮะเดี๋ยวผมจะให้ดูเหตุการณ์เลยก็แล้วกันนะครับถ่ายคลิปไว้ด้วยตอนแรกก็ตรวจอุณหภูมิก่อนนะฮะตามปกติตรวจแล้วอุณหภูมิไม่ได้คืออุณหภูมิไม่ได้สูงพอที่จะเรียกว่าเป็นไข้นะฮะแล้วขั้นตอนต่อมา เขาก็จะเอาเครื่องมือมาใช้ในการกวาดหาสารคัดหลั่งเนี่ยนะฮะทั้งในปากเขาจะแตะที่ต่อมทอมซิลที่ลิ้นไก่แล้วก็แยงเข้าไปที่จมูกที่โพรงจมูกซึ่งอันนี้หวัดเสียวมากนะลองไปดูภาพนะฮะก่อนตรวจเขาจะมีการสอบถามประวัติก่อนว่าไปเจอผู้อยู่ในพื้นที่เสี่ยงหรือเปล่าไปต่างประเทศมาหรือเปล่าใกล้ชิดกับคนที่เป็นโควิด-19 หรือเปล่าซึ่งผมเนี่ยไม่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงเลยสักนิดเดียวผมอยู่บ้านอย่างเดียวมา2อาทิตย์แล้วนะฮะเนี่ยฮะนั่งไลฟ์อยู่กับคุณผู้ชมนี่แหละนะครับและเมื่อเขาสอบถามอะไรครบทุกข้อแล้วกรอกข้อมูลอะไรตามขั้นตอนกระบวนการทั้งหลายจะเห็นได้ผมอยู่ในรถนะฮะไม่ได้ลงจากรถเลยแล้วก็เจ้าหน้าที่ก็จะมีเครื่องไม้เครื่องมือในการป้องกันอย่างเต็มที่นะเสร็จแล้วก็นะฮะนี่กำลังกรอกข้อมูลอยู่นะครับพอกรอกข้อมูลเสร็จเขาก็จะให้ขอเบอร์โทรศัพท์นะฮะเพื่อที่เขาจะได้โทรศัพท์มาแจ้งผลการตรวจซึ่งจะแจ้งในวันรุ่งขึ้นซึ่งก็คือวันนี้นะครับเสร็จแล้วก็ให้เราเซ็นชื่อจะเห็นได้ว่าผมหน้านิ่งมากนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยในใจเนี่ยหวั่นมากนะฮะในใจได้แต่นึกว่าโอ้โหเดี๋ยวต้องโดนอะไรก็ไม่รู้ทิ่มเข้าไปในจมูกมันต้องเจ็บแน่ๆเลยนะฮะระหว่างนั้นก็เขียนไปเซ็นไปนะครับ เสร็จแล้วเขาก็ให้เราเตรียมกระดาษทิชชู่ไว้นะฮะแล้วเขาก็เอาแอลกอฮอล์มาให้เราล้างมือก่อนเตรียมกระดาษทิชชู่ไว้มาแล้วครับเครื่องมือก็จะเป็นแบบนี้ฮะก็จะมีหลอดก็จะเป็นหลอดที่เขาใส่น้ำยาที่ใช้ตรวจหาโคโรนาไวรัสนะฮะเขาให้เราเช็คก่อนชื่อถูกต้องนะเพราะเขาติดสติ๊กเกอร์ชื่อของเราไว้เรียบร้อยแล้วเสร็จแล้วก็จะเริ่มด้วยการ กวาดในปากก่อนนะฮะในช่องปากก่อนกวาดเข้าไปที่ต่อมทอมซิลคือเราก็เคยเป็นแต่ต่อมทอมซินอักเสบแต่เราไม่เคยคิดว่าเขาเอาอะไรไปกวาดต่อมทอมซินเราได้ด้วยนี่กวาดนะฮะต่อมทอมซินสองข้างนะฮะเรามีอยู่สองข้างแล้วก็กวาดลิ้นไก่เราด้วยฮะนั่นแหละฮะก็จะรู้สึกแบบ
นะให้นึกถึงคนเอาอะไรไปขวานลิ้นไก่คุณและนี่แหละฮะมาถึงตัวพระเอกของงานนะฮะมันจะเป็นแท่งพลาสติกเล็กๆซึ่งเขาจะแย่เข้าไปในช่องจมูกของเรานะฮะเราต้องเอ็นไปแล้วก็เอาศีรษะพิงเบาะไว้นะครับเพื่อให้อยู่ในสภาพที่นิ่งแล้วก็แย่เข้าไปเขาจะบอกเขาจะนับ1ถึง10ครับแล้วดูความลึกแย่เข้าไปโอ้โห1แล้วเขาก็นับ1ถึง10ในใจแล้วก็ดึงออกไปโอ้โหฮะนะฮะอย่างที่เห็นในภาพครับคือมันไม่เจ็บเท่าที่คิดนะฮะอาการมันคืออย่างนี้ฮะคือตอนที่เขาแย่เข้าไปเนี่ยแล้วเขาไม่ได้บอกก่อนนะฮะว่าเขาจะนับถึงเท่าไหร่เขาก็นับ1 2 3 4 5 6 7แล้วก็ได้ใจเฮ้ยเมื่อกี้ไม่ได้บอกเราอะว่านับถึง1ถึงเท่าไหร่ถ้า1ถึง100เนี่ยอาจจะแย่ได้นะฮะโชคดีที่เขานับ1ถึงแค่10ส่วนการโดนจิ้มเข้าไปจนถึงเนี่ยฮะน่าจะเข้าไปถึงแถวๆนี้ของเราเนี่ยนะครับมันเจ็บไหมมันจะบอกว่ามันไม่เจ็บก็คงไม่ใช่แต่ว่ามันไม่ได้เจ็บขนาดนั้นความรู้สึกมันเหมือนอะไรฮะมันเหมือนตอนเราไปว่ายน้ำแล้วเราเผลอหายใจเอาน้ำเข้าไปในจมูกเราแล้วมันจะมีอาการแสบๆอยู่แถวๆนี้นะฮะมันคือแค่นั้นเองเลยครับมันไม่ได้เหมือนกับมีใครเอาเหล็กหรือเอาไม้ไปจิ้มแล้วเรารู้สึกเหมือนโดนแทงอยู่อะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่ฮะมันจะเป็นอาการเคืองระคายเคืองแต่ระคายเคืองแล้วก็แป๊บเหมือนนั่นฮะเหมือนสูดเอาน้ำเข้าจมูกไปแล้วก็แป๊บเดียวเองครับเพราะว่าอย่างที่เห็นในภาพเมื่อสักครู่นะฮะนับ1ถึง10แบบ10วินาทีฮะโดยประมาณแล้วเขาจะบอกเราก่อนอยู่แล้วด้วยนะฮะตอนที่เขาก่อนจะเอาพลาสติกแย่เข้าไปเนี่ยว่าเขาจะแย่เข้าไปถึงแค่นี้นะเขาจะมีมาร์กเอาไว้นะครับแล้วก็แย่เข้าไปดูในคลิปเมื่อกี้โอ้โหเข้าไปลึกเหมือนกันนะเพราะมันค่อนข้างยาวแต่ไม่ต้องกลัวครับถ้าถึงเวลาที่คุณจำเป็นต้องตรวจก็ฟังหมอก็แล้วกันอย่างของผมเนี่ยไม่ได้ตั้งใจไปตรวจเพราะมั่นใจว่าเราไม่ได้อยู่ในกลุ่มเสี่ยงนะฮะเชื่อว่าเป็นหวัดนั่นแหละเพราะผมแพ้อากาศง่ายแต่เมื่อหมอแนะนำเราก็ทำนะแล้วก็ผลออกมาเมื่อเช้านี้เขาก็โทรกลับมาบอกผมตรวจเนี่ยตอนบ่ายๆนะฮะประมาณบ่ายสองของเมื่อวานนี้เมื่อเช้านี้ประมาณสักสิบโมงเช้าทางโรงพยาบาลก็โทรมาแล้วก็แจ้งข่าวดีก็คือ ไม่มีก็คือผลเป็นลบนั่นเองนะครับไม่ได้ติดโคโรนาไวรัสผมไม่ได้เป็นโควิด-19 นั้นขอให้ทุกคนสบายใจได้นะครับแต่อย่างไรก็ตามก็ตอนนี้ก็ยังเป็นหวัดอยู่งอมแงมก็เลยก็ยังไงก็ต้องกักตัวอยู่แล้วก็กักตัวกันต่อไปนะฮะสำหรับผู้ที่ไม่มั่นใจนะฮะซึ่งผมเข้าใจว่าตอนนี้ทุกคนเป็นอย่างนี้กันนะฮะหลายคนเป็นเอ๊ะมันมีอาการประมาณนี้มันตัวรุมๆฮะช่วงนี้อากาศมันเปลี่ยนด้วยอากาศข้างนอกก็ร้อนอยู่ในบ้านห้องแอร์ก็เย็นบางคนอาจจะเป็นหวัดขึ้นมามันต้องทำยังไงมันต้องไปหาหมอไหมหรือควรจะไปโรงพยาบาลไหมจะไปบางคนก็อาจจะคิดในมุมที่ว่าเอ๊ะไปแล้วเราอาจจะเสี่ยงหรือเปล่าเพราะที่นั่นอาจจะมีคนป่วยอยู่เยอะหรืออีกมุมนึงก็คือเอ๊ะเราอาจจะไม่เป็นเราไปรบกวนคุณหมอที่ควรจะทุ่มสรรพกำลังไปช่วยเหลือคนที่เป็นจริงๆมากกว่าหรือเปล่านะฮะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนึงครับผมเชื่อว่าหลายโรงพยาบาลเนี่ยก็มีโซลูชันในเรื่องนี้ที่สมิติเวชเนี่ยเขาก็มีนะครับคือคุณสามารถที่จะแอดไลน์เข้าไปที่สมิติเวชนะครับแล้วคุณสามารถที่จะปรึกษาหมอก่อนโดยไม่ต้องไปที่โรงพยาบาลนะฮะซึ่งมันจะทำให้คุณประหยัดขั้นตอนเหล่านี้ไปแล้วถ้าเกิดสมมติอาการเนี่ยไม่หนักหนาสาหัสคุณหมอสามารถวินิจฉัยได้ผ่านทางไลน์เลยนะฮะคุณก็สามารถที่คือหมอสามารถสั่งยาแล้วก็ส่งยาให้คุณได้อีกด้วยอันนี้ผมว่าอันนี้เป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะสะดวกมากนะครับก็ลองเข้าไปเซิร์ชหาไลน์ของสมิติเวชนะฮะSMITIVEJ นะครับแล้วก็แอดไลน์แล้วคุณสามารถที่จะทำขั้นตอนตามที่แนะนำได้นะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ย ยังมีแบบเนี่ยฮะอย่างที่ขึ้นให้ดูบนจอขนาดนี้นะครับถ้าเข้าไปที่เว็บไซต์ของสมิติเวชเลยเนี่ยนะครับก็คือจะมีข้อมูลที่สะดวกมากยิ่งขึ้นนะฮะเป็นเขาเรียกว่าสมิติเวช Virtual Hospital ด้วยนะฮะคุณไม่ต้องไปที่โรงพยาบาลเลยคุณสามารถที่จะตรวจเช็คอะไรเบื้องต้นได้อยู่ที่บ้านนะครับลองไปหาข้อมูลเพิ่มเติมฮะที่ทั้งเว็บไซต์ของสมิติเวชทั้งไลน์ของสมิติเวชด้วยนะครับสำหรับผมก็รอดแล้วครับอ๋อมีคนคำถามเข้ามาว่ามีค่าตรวจไหมสำหรับโควิด-19 นะฮะที่สมิติเวชเนี่ย 6,500 บาทนะครับซึ่งก็เป็นราคาแบบกลางๆนะฮะมีถูกกว่านี้แล้วก็มีแพงกว่านี้ก็ลองตรวจสอบดูบางท่านเท่าที่ผมทราบเนี่ยถ้าเข้าข่ายอะไรบางอย่างเนี่ยสามารถตรวจฟรีได้ด้วยในสถานพยาบาลบางแห่งนะครับก่อนไปก็เลือกสถานที่ที่คิดว่าเหมาะสมกับแต่ละท่านก็แล้วกันนะครับก็
ทางที่ดีที่สุดคือกักตัวนะฮะทำโซเชียลดิสเทนซ์พยายามที่จะหลบเลี่ยงอะไรที่มันเสี่ยงที่จะทำให้เราต้องติดเชื้อนะครับแล้วก็หวังว่าทุกท่านจะปลอดภัยสุขภาพแข็งแรงในช่วงกักตัวนี้นะครับ